เมืองใจดีกับพื้นที่สีเขียวภารกิจสุดท้าทายที่จะต้องออกแบบเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่หลากหลายบนงบประมาณที่จำกัด 50,000 บาทมันน้อยมากเลยนะสำหรับที่จะปรับปรุงสวนสาธารณะต้นแบบมันโอ้โหมันก็คือเครื่องคอพอสมควรนะสถาปนิกจะจัดการปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรเมืองใจดีจันนี้ 22:00 น. ทางไทย PBS